นาคตยาวไกลนี่คือจดหมายเขียนถึงเธอทำอะไรอยู่จะใช้ชีวิตเป็นยังไงจะมีวันพรุ่งนี้แบบไหนท้องที่พอเจอและคิดและเจอและสนใจอย่ากังวลให้มากเกินไปก็ไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเป็นไงจะพยายามสู้ต่อไปก็มีเรื่องความทุ่มใจอยู่ในใจแต่ว่าสักวันก็คงจะจางไปและจดเรื่องราวทั้งหมดที่ควรใจและก็เดินต่อไปต้องพบคนทางสดใสของฉันจริงๆแน่นอนซากุระรู้มาเป็นการจากลาซากุระรู้มาต้องเป็นการเริ่มใหม่รับใครจะมองและอยากจะคิดเป็นแบบไหนซึ่งนี่ไม่ดีก็เป็นเพราะความคิดเราอาจมีเรื่องที่ทำให้เสียน้ำตาเปลี่ยนดูไหมให้เป็นรอยยิ้มให้คิดเป็นด้านที่ดีทุกเรื่องราวทุกบทกับโลกที่ได้ไรทุกวันทุกเดือนทุกปีก็จะยิ่งไวเพื่อให้เป็นแบบนั้นต้องเริ่มจากตอนนี้ใจไม่ควรทิ้งใจมาเกินไปเรื่องราวนั้นยังไม่เกิดไม่ใช่ไหมควรตัดให้หมดทั้งความกังวลใจค่อยๆเข้าได้ต่อไปสะสมให้มันเป็นประสบการณ์ในทางของเราซากุระรู้มาเป็นการจากลาซากุระรู้มาต้องเป็นการเริ่มใหม่รอแต่แค่จะมองและอยากจะคิดเป็นแบบไหนถ้าดีไม่ดีก็เป็นเพราะความคิดเราช่วงเวลาที่เห็นดอกซากุระแค่จะทำให้น้ำตาไหลจนเมื่อมาถึงตอนนี้ที่ฉันได้มองและเปลี่ยนเป็นวันที่สดใสทุกวันทุกเดือนทุกปีจะยิ่งได้ไปตลอดไปเลยนะกับทางที่เดินได้พบและก็ได้เจอกับเรื่องต่างๆมาตั้งมากมายจนได้มาเป็นตัวตนอย่างฉันวันนี้ถ้าหากได้มองย้อนไปในอดีตตัวฉันที่เปรียบเส้นทางที่เดินดึงซากุระที่บานด้วยตัวของฉันจดหมายถึงฉันในอนาคตส่งผ่านไปกับเธอแม้ชีวิตให้ถึงเธอก็มีส่งจดหมายและมีข้อความที่ข้างไว้ให้เธอเติมเต็มบ้างเราต้องให้ฉันจีบส่งจดหมายถึงฉันในอนาคตอยากมาเขียนเรื่องราวที่ยังเขียนไม่จบเขียนมาในจดหมายว่าอดีตเธอในตอนนี้มีแต่เรื่องดีและมีความสุขมากเลยแบ่งตัวซากุระเรียงรายของเธอที่เป็นบ้านโดยไม่เปลี่ยนไปจะได้มีกับทุกคนทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเจอใครแบบไหนทุกคนทุกเดือนทุกปีจะยิ้มเรื่อยไปอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปเลยนะนี่คือจดหมายถึงฉันในอนาคต